ำหรับในช่วงนี้ค่ะจะขอพาทุกท่านเข้าสู่การเสวนาในเรื่องอาหารสุขภาพธุรกิจแห่งความยั่งยืนนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาเลยทีเดียวค่ะเรามีทั้งหัวข้อแรกนะคะคือแนวโน้มและตลาดอาหารโปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพขอเรียนเชิญคุณสุธีราอาจเจริญที่ปรึกษาอาวุโสและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหารสวทช.ค่ะเรียนเชิญค่ะต่อไปนะคะเป็นหัวข้อของนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพค่ะเรียนเชิญดร.กมลวรรณอิสราคารนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทช.ค่ะต่อด้วยหัวข้อเกี่ยวกับ Good Health and Wellbeing ค่ะเรียนเชิญคุณชวนัท สินทุกเขียวประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทยค่ะเรียนเชิญค่ะและอีกหนึ่งหัวข้อนะคะขาดไม่ได้เลย You are what you eat 70% ของสุขภาพมาจากการกินเรียนเชิญเชฟไอรินเจ้าของร้านคีโตเพื่อสุขภาพชีวิตชีวาคีโตแอนด์โลคาร์บอาหารคุมเบาหวานนั่นเองค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อสักครู่นี้เมนูอาหารของเชฟไอรินคืออร่อยมากมีท่านไหนยังไม่ได้ชิมไหมคะมีไหมคะพี่ปั๊บใช่ไหมคะบอกเลยว่าพลาดแล้วนะคะอร่อยจริงๆค่ะนั่นแหละค่ะก็จะเป็นเรื่องที่เราก็อยากจะมาพูดคุยกันในหัวข้อต่างๆเหล่านี้ด้วยเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าเรามีทั้งเมนูอาหารทางเลือกหรือว่าเรียกว่าเป็นส่วนประกอบวัตถุดิบต่างๆมาให้เราได้เลือกสรรในการปรุงอาหารมากมายเพื่อที่จะเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพที่ดีของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก่อนอื่นเลยเริ่มจากทางคุณสุธีราก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับแนวโน้มแล้วก็ตลาดอาหารโปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพในปัจจุบันนี้ค่ะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างคะก็จะมีข้อมูลที่ทางคุณสุธีราเตรียมมานะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคงพูดถึงอาหารในอนาคตว่าอาหารในอนาคตเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวที่ทำให้เราต้องคิดถึงว่าเอ๊ะในอนาคตเราจะทานอะไรบ้างนะคะปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่3เรื่องนะคะก็คืออันแรกเนี่ยก็คือจำนวนประชากรที่มากขึ้นนะคะซึ่งพอจำนวนประชากรที่มากขึ้นเนี่ยเราก็คงจะต้องคิดถึงว่าเอ๊ะทำยังไงให้เราสามารถที่จะผลิตอาหารได้เพียงพอสำหรับคนที่มากขึ้นนะคะส่วนเรื่องที่สองเนี่ยที่หลักๆที่เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากก็เลยเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงของหลังโควิดมาเนี่ยคนก็ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นนะคะก็เรียกว่าอาหารสุขภาพแต่เดิมเนี่ยเติบโตอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราอาจจะสนใจในเรื่องของอาหารที่เกี่ยวกับโรคต่างๆในร่างกายแต่ว่าพอหลังโควิดเนี่ยคนก็มองว่าอุ๊ยอาหารต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการป้องกันโรคด้วยนะคะทำยังไงสุขภาพแข็งแรงเราคงไม่ได้ทานเพื่อรักษาโรคอย่างเดียวแล้วแต่เป็นการป้องกันโรคนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยที่มีผลเลยว่าเอเวลาเราทานอาหารอะไรเนี่ยเราไม่ได้รักแค่ตัวเองไม่ได้แค่เรามีสุขภาพที่ดีแต่ว่ามันต้องทำให้โลกเราเนี่ยดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็น3ปัจจัยสำคัญเลยว่าอาหารในอนาคตเนี่ยเราจะพัฒนาอะไรมาเนี่ยมันเกี่ยวกับ3เรื่องนี้เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญแล้วอีกอันนึงเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยเสริมก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งเข้ากับเรื่องของเราในวันนี้เลยว่าพอเรามาพูดถึงแพนเบดแล้ว3ปัจจัยหลักเนี่ยแพนเบดเกี่ยวข้องอะไรกับ3เรื่องนี้บ้างนะคะอันแรกเลยบอกว่าการผลิตให้ได้จำนวนมากขึ้นสำหรับประชากรที่เพิ่มมากขึ้นพอเราพูดถึงพืชนะคะเมื่อเราเทียบกับการผลิตเนื้อสัตว์พืชเนี่ยครอบหนึ่งไม่กี่วันก็สามารถผลิตได้ปริมาณเยอะเนาะในขณะที่ถ้าเราเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเป็นไงคะเราใช้เวลานานมากเลยนะคะพอเป็นอีกอันนึงเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเทรนด์ของอาหารที่เราทานเพื่อสุขภาพอันนี้เป็นเทรนด์ของปี2024ตัวอาจจะเล็กนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะพูดได้ไม่ครบทุกเรื่องเนาะอาจจะตัวที่แบบเด่นๆที่เรารู้สึกว่าสำคัญเลยอย่างเช่นการทานเพื่อสุขภาพใจเพราะคนเครียดมากเลยอะไรที่เข้าไปช่วยเสริมสุขภาพใจอีกตัวนึงที่มาแรงมากเลยก็คืออาหารที่ช่วยในเรื่องของกายภาพเราก็คืออาหารที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ร่างกายเนี่ยลดอาการขัดน้ำเพราะว่าตอนนี้เราเจอกับเรื่องของปัญหาเรื่องอุณหภูมิที่สูงอย่างตอนนี้อินเดียกำลังเจอคลื่นความร้อนนะคะอีกอันนึงที่เกี่ยวกับห้องกับวันนี้เลยค่ะก็คือเรื่องของ
แพนเบสนะคะเราจะเห็นว่าแพนเบสจริงๆพูดกันมานานแล้วล่ะว่าหลายปีแล้วคนทานแพนเบสแต่ว่าเทรนด์ของปีนี้สิ่งที่มาคืออะไรคะซีฟู้ดเฮ้ยทำไมซีฟู้ดแพนเบสมันถึงมาแล้วก็เพอเอิร์ทแมชกับVC ของเราเลยนะคะเขาบอกว่าที่คนสนใจเรื่องของซีฟู้ดเพราะว่าจริงๆเนี่ยเทรนด์ตอนนี้ถ้าเป็นตัวอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์จริงๆเนี่ยอาหารซีฟู้ดก็เติบโตมากเพราะว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีนะคะแล้วก็มีนอกจากโปรตีนแล้วมีโอเมก้า3มีนิวทรีนอื่นๆด้วยแล้วก็มีเรื่องของซัสเทนเนเบิลด้วยนะคะก็ทำให้อาหารที่เป็นอาหารทะเลเนี่ยเติบโตแล้วอีกประเด็นหนึ่งสำหรับเชฟเลยค่ะก็คือว่าเขาบอกว่าคนคุกหรือทำอาหารกันเยอะขึ้นแล้วอาหารทะเลเนี่ยถ้าเทียบกับเนื้อสัตว์อื่นๆคือปรุงง่ายมันก็เลยทำให้กระแสของอาหารทะเลมาแรงแล้วถามว่าแล้วพอเป็นแพนเบสที่เป็นอาหารทะเลเมื่อกี้ใครได้ทานลูกชิ้นได้ทานลูกชิ้นได้ทานผัดไทยเป็นไงคะเนื้อสัมผัสคือมีความเด้งคือความแปลกใจก็คือว่าพอใช้ใช้ช้อนจิ้มเข้าไปอ่ะมันมีเท็กเจอร์ที่เหมือนลูกชิ้นจริงๆค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าผู้บริโภคค่ะเวลาจะทานอะไรเนี่ยดีต่อร่างกายไม่พอนะต้องดีต่อใจด้วยเขาบอกว่า taste is king คือค่ะเขาดูที่รสชาติก่อนเขาดูที่ประสบการณ์ที่เขาทานเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแพนเบสที่เป็นอาหารทะเลที่มาแรงเพราะว่าความซับซ้อนหรือเรื่องของ texture เนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทานง่ายปรุงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มอาหารทะเลที่เป็นแพนเบสซีฟู้ดเนี่ยก็เลยมาแรงก็เรียกว่าของเราเนี่ยเป็นไงอินเทนไปกับเทรนด์ของแพนเบสนะคะพอไปดูในเรื่องของสิ่งที่เรากินไปเพื่อทำให้โลกนี้ดีขึ้นเราก็จะเห็นได้ว่าตัวแพนเบสเองเนี่ยก็จะไปตอบในเรื่องของการเป็น sustainable protein นะคะก็คือเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยในการผลิตเนี่ยมันก็ดีต่อโลกนี้ด้วยนะคะแล้วก็พอมาพูดถึงผู้บริโภคเมื่อกี้เราเข้าไปพูดไปแล้วว่าปัจจัยในการที่ผู้บริโภคเขาจะเลือกซื้ออาหารหรืออะไรเนี้ยปัจจัยที่สำคัญมันมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ผู้บริโภคอย่างที่บอกเขาไม่ได้สนใจแค่สุขภาพอย่างเดียวเพราะเขารู้ว่าเขาต้องอยู่กับโลกนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี้ยปัจจัยที่สำคัญเลยว่าถ้าเขาทานอาหารที่เป็นแพนเบสเนี้ยเขาจะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตเรื่องของ sustainable cultivation หรือว่าการปลูกพืชที่มันยั่งยืนไปด้วยนะคะแล้วก็มาเรื่องของหลายคนก็คอนเซิร์นเรื่องของ animal welfare ก็คือเรื่องของการไม่ทำร้ายสัตว์เนาะแล้วก็เขามองว่ามันดีต่อสุขภาพค่ะไม่เป็นไรไว้เลยไว้เลยว่าดีต่อสุขภาพนะคะค่ะทีนี้เขาบอกว่าพอกลุ่มคอน sumer เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงที่เมื่อกี้คุณบวยพูดว่าทานวีแกนมาเป็นปีหนึ่งละใช่ไหมคะเชฟอาจจะคุ้นเคยว่าตอนนี้ค่ะกลุ่มที่ทานแพนเบสเนี่ยเราไม่ได้สโคปเฉพาะคนที่ทานวีแกนอย่างเดียวหลายผู้บริโภคหลายคนพอเห็นว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญค่ะมันก็เลยเกิดกลุ่มที่เรียกว่าเฟกซิเทเรียนขึ้นมานะคะซึ่งเฟกซิเทเรียนเนี่ยหมายความว่าอะไรเขาไม่ได้ทานแค่วีแกนอย่างเดียวแต่เขาทานเนื้อสัตว์ด้วยแต่เขาพยายามที่จะเอาบางมื้อของอาหารเนี่ยทานอาหารที่เป็นจะผักจากพืชเสริมเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยทำให้กลุ่มของผู้บริโภคกลุ่มแพนเบสเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นนะคะแล้วพอจากงานวิจัยเนี่ยรีพอร์ตเพิ่งออกมาตอนเดือนเมษาก็คือเดือนที่แล้วเองนะคะก็มีการทำรีพอร์ตเนี่ยเขาก็พบว่า1ใน4ของคนยุโรปตอนนี้เป็นแฟกเฟกซิเทเรียนก็เรียกว่าตลาดใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่ามีการใช้แพนเบสเข้าไปเสริมในมื้ออาหารบางมื้อเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่ากลุ่มคนเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เฉพาะอายุกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าเราจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่มาทานแพนเบสเนี่ยจะตั้งแต่กลุ่ม Gen Z ตั้งแต่ 26% ของ Gen Z ไปถึง 29% ของ Baby Boomer ก็คือผู้สูงอายุเรียกว่าแต่ละวัยเนี่ยให้ความสำคัญกับสุขภาพเพราะฉะนั้นแพนเบสเนี่ยไม่ได้เป็นอาหารของอายุช่วงอายุกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วแต่กำลังจะเป็นอาหารของทุกช่วงวัยที่สามารถทานได้นะคะทีนี้พอเรามาดูว่าเอ๊ะแล้วผู้บริโภคเขาสนใจอะไรบ้างเทรนด์ของเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าเอ๊ะคนสนใจแพนเบสเนี่ยเขาสนใจเรื่องของสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งนะคะปีนี้ปี2024ก็ยังเห็นความสำคัญของเรื่องสุขภาพนะคะแต่สิ่งที่มันไปสอดคล้องกับ
เรียกว่าผลการวิจัยเมื่อเดือนที่แล้วที่ออกมาเรื่องของ flexitarian เนี่ยเขาบอกว่า plant based เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการสร้างความหลากหลายให้กับอาหารของเรามันก็จะทำแบบพอเวลาเราทานต้องอร่อยไม่อยากเบื่อต้องอยากหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็มองว่า plant based ก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมทีนี้พอมาดูแล้วประเภทไหนล่ะแพนเบดประเทศไหนประเภทไหนที่คนเขาชอบเขาทานเขาบอกว่าเทรนด์ตอนนี้ค่ะสิ่งที่คนนิยมกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาทานพวกฟิงเกอร์ฟู้ดฟิงเกอร์ฟู้ดก็คือขนมอะค่ะที่หยิบทานง่ายเป็นไงคะลูกชิ้น VC ของเราก็คือสแน็คที่บอกว่าน้องลิซ่าไปทานลูกชิ้นตอนนี้ลูกน้องลิซ่าจะต้องมา VC แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเป็นสแน็คที่เราทานตอนไหนก็ได้เสริมมื้ออาหารก็ได้ทานตอนที่เราอุ๊ยระหว่างวันเราหิวหรือเราเบื่อเนาะก็ทานเป็นสแน็คได้นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เอาไปทอดอย่างเกี๊ยวซ่านะคะ ready meal เราก็มีอาหารเป็นนะคะแกงสำเร็จรูปที่ทำรีทอร์ตนะคะก็พัฒนามาจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเอ๊ะแล้วในแพนเบดเนี่ยคนสนใจอยู่ที่ภูมิภาคไหนก็ส่วนที่เขาสนใจมากๆก็คือยุโรปเพราะว่าจริงๆแล้วพบว่าบ้านเขาไม่ค่อยมีความหลากหลายของวัตถุดิบเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแพนเบดเนี่ยก็ค่อนข้างเติบโตได้เยอะแต่ถามว่าเอเชียก็อันดับ2ก็จะเป็นอเมริกานะคะซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สนใจเรื่องแพนเบดแล้วก็เอเชียก็ตามมาติดๆเพราะว่าสนใจในเรื่องของสุขภาพนะคะอันนี้ก็เป็นสรุปนะคะว่าเทรนด์ของแพนเบดในโลกตอนนี้เป็นยังไงนะคะเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เน้นในเรื่องของสนใจอาหารที่เคลมที่เป็นแพนเบดนะคะแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็ประมาณ 41% ของโลกนี้ก็สนใจเป็นกลุ่มใหญ่เลยที่ทานแพนเบดนะคะกลุ่มที่มาลายกลุ่มนึงก็คือนมค่ะกลุ่มแดรี่โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นชีสโตประมาณแบบ 200-300% นะคะถามว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มแดรี่หรือกลุ่มนมเนี่ยเขาเติบโตเยอะเพราะว่าประชากรในปัจจุบันนะคะมีการแพ้อาหารในหลายๆกลุ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ทานผลิตภัณฑ์จากนมก็แพ้เลยค่ะแพ้กับแลคโตสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามหาโปรตีนทางเลือกก็จะเป็นแพนเบดดริงก์แล้วก็เติบโตเยอะเพราะว่าเราคุ้นเคยแล้วอย่างน้ำนมเต้าหู้หรืองาหรืออะไรเงี้ยทานง่ายพอมาเรามาดูว่าเอ๊ะอย่างของเราเนี่ยก็เป็นกลูเตนฟรีก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงเลยที่ก็มีคนที่แพ้กลูเตนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยต่างๆเนี่ยเราสามารถไปตอบสนองเทรนด์ต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของแพนเบดก็จะตอบสนองในเรื่องของซอสของโปรตีนสูงนะคะแล้วก็พวก texture creamy อะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่มาแรงในช่วงนี้นะคะอันนี้เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่านมเนี่ยคนสนใจเยอะเนาะเพราะว่าแพ้ในเรื่องของแลคโตสอีกกลุ่มที่รองลงมาก็คือพวกทดแทนเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อาหารทะเลต่างๆแล้วก็ ready meal ต่างๆนะคะใกล้หมดและที่นี้เรามามองเรื่องของเทคโนโลยีได้พอคุยกับทาง Mtech เราจะไม่พูดเทคโนโลยีเลยนี่คงเป็นไปไม่ได้เนาะขออีก2สไลด์ว่าแล้วเทคโนโลยีเนี่ยแพนเบดเขาบอกว่าเอ๊ะแพนเบดอาจจะหายไปไหมไม่ได้หายไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มรู้จักแพนเบดและหมายถึงว่าตลาดเนี่ยรับรู้เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้มีความตื่นเต้นแต่ถามว่าแล้วอะไรเป็นชาเลนจ์ที่จะทำให้แพนเบดเนี่ยถามว่ามีโอกาสโตต่อไหมมีโอกาสโตต่อแน่นอนแต่ว่ามีเทคโนโลยีอะไรล่ะมาแก้เพนพอยต์นะคะก็มาดูว่าแล้วเพนพอยต์ของคนที่ทานแพนเบดชาเลนจ์เนี่ยหรือกลุ่มผู้ผลิตแพนเบดเนี่ยชาเลนจ์มีอยู่2เรื่องใหญ่ๆกลุ่มแรกเนี่ยก็เรื่องของการสเกลอัพคือการผลิตให้ได้จำนวนมากเพราะว่าการที่เราเอาผลิตภัณฑ์จากห้องแลบถ่ายทอดไปสู่เอกชนเนี่ยเมื่อกี้ยังแอบได้ยินว่าในห้องแลบเราเครื่องมือเล็กๆแต่พอไปทำด้วยเครื่องมือใหญ่ปรากฏว่าเนื้อลูกชิ้นเนียนขึ้นอันนี้ก็เรียกว่ามีความสามารถในการอัพสเกลตรงนี้ใช่ไหมคะอันที่สองคือเรื่องของการยอมรับของผู้บริโภคค่ะเพราะว่าปัญหาสำคัญเลยถ้าผู้บริโภคไม่ยอมรับก็ขายไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเทคโนโลยีอะไรไหมอะเรามีองค์ความรู้อะไรไหมที่เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ไปตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแต่อนาคตมันจะเติบโตได้เพราะว่าตอนนี้มันมีการลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆนะเราคิดว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้การพัฒนาแพนเบดเนี่ยเติบโตได้สูงขึ้นนะคะก็
อันนี้น่าจะเป็นข้อมูลคร่าวๆเล่าให้ฟังเรื่องเทรนด์ของแพลนเบสเรื่องของ product นะคะว่าสนใจอะไรก็คิดว่าวันนี้น่าจะตอบโจทย์นะคะก็สำหรับเรื่องของอาหารอนาคตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำอนาคตหรือไปกินในอนาคตนะคะปัจจุบันนี้ก็คือเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็วางแผนกันเอาไว้แล้วเพราะว่าอนาคตที่อยู่อันใกล้นี้เนี่ยคือปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปไวมากเนาะทั้งเรื่องของสภาพอากาศภัยพิบัติต่างๆโรคระบาดต่างๆหรือแม้กระทั่งประชากรอย่างที่คุณสุธีราได้บอกนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ๆนะคะที่จะให้เราได้ปรับตัวแล้วก็เหมือนกับได้ลองใช้สิ่งที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ก็เหมือนฝึกให้มันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเราก็ยังมีทั้งเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้ามาปรับใช้อีกมากมายเพราะฉะนั้นใครสนใจเรื่องนี้อยากที่จะได้องค์ความรู้หรือว่าได้คอนแทคเกี่ยวกับการพัฒนาวิจัยต่างๆก็ติดต่อ Food Innopolis ได้เหมือนกันเนาะทช. Food Innopolis ก็เป็นหน่วยงาน MTech เองก็บูรณาการการทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะคะก็ติดต่อเข้ามาทางสวทช.ได้ทุกช่องทางเราเชื่อว่าในอนาคตเทรนด์ในเรื่องของ Plant Based ก็น่าจะไปได้อีกไกลด้วยนะคะคราวนี้ค่ะมาที่ทางสวทช.กันบ้างนะคะโดย MTech ของเรามีนวัตกรรมอะไรบ้างคะที่ปัจจุบันนี้มาตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารโปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพค่ะค่ะก็อย่างที่คุณสุริลาบอกนะคะเราต้องการการที่จะสามารถ scale up ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ทางทีมวัสดุศาสตร์อาหาร M-Tech นะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีอยู่2เทคโนโลยีที่เราวิจัยพัฒนานะคะเพราะว่า2เทคโนโลยีสามารถ scale up ได้นะคะเทคโนโลยีที่1ก็คือจะเป็นตัว extrusion นะคะในการผลิตเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืชนะคะก็ที่เรารู้จักกันดีค่ะ extrusion รู้จักกันมานานมากแล้วโปรตีนเกษตรค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น low moisture meat analog นะคะก็คือใช้ extrusion ความชื้นต่ำเพราะฉะนั้นลักษณะเนื้อสัมผัสก็จะเป็นพองกรอบจะคล้ายๆฟองน้ำเวลาเราใช้เราก็ต้องไปแช่น้ำเพื่อให้มันดูดน้ำเข้าไปแล้วไปผัดแทนเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะมันก็ยังมีความที่มันยังไม่เหมือนเนื้อสัตว์มันเป็นฟองน้ำอยู่รู้เลยว่าไม่ใช่ใช่เทคโนโลยีใหม่ก็คือเขาเรียก high moisture meat analog ใช้เทคโนโลยี extrusion ความชื้นสูงอันนี้ค่ะมันก็จะสามารถมีความชื้นใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์เวลาฉีกเราจะเห็นเป็นเส้นๆเหมือนกับเนื้อสัตว์เลยแต่ทีนี้เทคโนโลยี extrusion pain point ก็คือต้องมีเครื่อง extruderต้องมีสวินเครื่องเอ็กซูเดอร์ที่เป็นสกรูคู่ถึงจะผลิตอันนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องลงทุนเครื่องจักรพอข้อเสียมันมีแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยวิจัยพัฒนาตัวทั้ง V-Chic แล้วก็ V-C ค่ะ2กลุ่มนี้จะใช้เทคโนโลยี Mixing หรือว่า Bending เทคโนโลยีก็คือเป็นเทคโนโลยีการผสมหลักๆก็คือองค์ความรู้อยู่ที่เอาอินกิเดียนที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดมาผสมกันเราจะต้องรู้จักว่าอินกิเดียนแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรที่จะให้โครงสร้างเหมือนกับเนื้อสัตว์นั้นจริงๆค่ะก็ตัวแรกที่เราออกมาก็คือเป็น V-Chic ค่ะ V-Chic ก็จะมีในรูปแบบของ RTC หรือว่า Frozen RTE หรือที่คุณธนีรัตน์เรียกว่า Pre-cook นะคะก็จะเป็นรูปของเนื้อไก่แช่แข็งหรือว่าเป็นเมนูอาหารแช่แข็งพร้อมทานค่ะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นผงพรีมิกซ์กลูเตนฟรีนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปผงสามารถมาผสมกับน้ำน้ำมันตามส่วนแล้วก็ออกมาเป็นเนื้ออกไก่ที่เราสามารถไปต้มผัดแกงทอดได้ทุกอย่างนะคะอันนี้ก็รูปแบบพรีมิกซ์ที่คุณธนิรัตน์กล่าวไปนะคะแล้วก็น้องใหม่เลยเพิ่งออกปีนี้นะคะยังไม่ได้ถ่ายทอดเลยเพิ่งออกจากแลบใหม่ๆเลยก็คือเป็นในรูปแบบของอาหารพร้อมทานค่ะอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่ทำให้เนื้อสัตว์จากโปรตีนพืชเนี่ยมีความสามารถในการทนการฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำนวัตกรรมเนื้อไก่อันนี้ไปทำเป็นเมนูอาหารต่างๆพร้อมทานเหมือนที่อยู่ในซองอยู่ในเชลสามารถตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นานๆเป็นปีอะค่ะแล้วก็ฉีกซองออกแล้วก็ทานได้เลยสามารถทำได้ทั้งเมนูผัดเมนูแกงนะคะอันนี้โปรตีนจะอยู่ที่ประมาณ 20% ก็ถือว่าเทียบเคียงได้กับเนื้อสัตว์จริงๆเลยค่ะค่ะก็อันนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่ M-Tech ได้นะคะแล้วก็นอกจากกลุ่ม V-Chic หลังจากเราทำ V-Chic เนี่ยเราก็รู้ว่าในตลาดอาหารจากโปรตีนพืชเนี่ยค่ะเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืชอ่ะกลุ่มอาหารทะเลจากโปรตีนพืชมันมีแค่ 1% เองในสัดส่วนของเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืชทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันมีช่องว่างอีกเยอะเลยที่จะให้ผู้ประกอบการลงเล่นเราก็เลยวิจัยพัฒนาตัว
กลุ่มลูกชิ้นมาก่อนนะคะลูกชิ้นจากโปรตีนพืชก็คือ VC ที่ถ่ายทอดที่แถลงข่าวในวันนี้นะคะจริงๆนอกจากตัวกลุ่มลูกชิ้นเส้นปลาหือกล้วยเหล่านี้แล้วนะคะก็จะมีกุ้งด้วยค่ะอันนี้สูตรจะคล้ายๆกันก็จะเป็นกลูเตนฟรีเหมือนกันก็จะเป็นลักษณะเนื้อสัมผัสเหมือนกุ้งนะคะก็สามารถต้มผัดแกงทอดได้เอาไปต้มยำได้นะคะแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดของกลุ่ม VC ก็คือปลาหมึกค่ะเนื้อหมึกค่ะเนื้อหมึกจากโปรตีนพืชนะคะอันนี้ก็กลูเตนฟรีเหมือนกันค่ะก็จะเหมาะสำหรับผู้แพ้อาหารทะเลผู้ที่แพ้กลูเตนนะคะแล้วก็คนที่อยากทานอาหารทะเลแต่กลัวคอเลสเตอรอลค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเหมาะสมสำหรับผู้ที่รักสุขภาพแต่ยังอยาก enjoy life อยู่นะคะก็ถ้าสนใจก็สามารถรับถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ก็ติดต่อไปที่คุณธนินทร์รัตน์คุณชนิดค่ะขอโทษค่ะติดต่อไปที่คุณชนิดนะคะแล้วก็สามารถสแกน QR code อันนี้ได้นะคะก็นอกจากผลิตภัณฑ์แพนเบดนะคะสไลด์ต่อไปก็คือเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมทั้งหมดที่เราวิจัยพัฒนานะคะไม่ใช่แค่แพนเบดอย่างเดียวนะคะทีมวัสดุศาสตร์อาหารเราก็ยังวิจัยพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำเลยค่ะจนกระทั่งถึงผู้บริโภคทานไปแล้วเป็นยังไงเราทำหมดนะคะเริ่มต้นก็จากการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับฟังชั่นอลอินกรีเดียนนะคะยกตัวอย่างเช่นเราสกัดเพคตินค่ะจากส่วนขาวส่วนเหลือทิ้งของเปลือกส้มโอค่ะส่วนนี้เราสามารถสกัดเพคตินซึ่งเพคตินก็เป็นฟู้ดอินกิเดียนตัวหนึ่งที่ใช้เขาเรียกฟู้ดแอดดิทีฟที่ใช้มากในอุตสาหกรรมอาหารนะคะเรานำเข้า 100% ซึ่งอันนี้มีมูลค่าการนำเข้าสูงมากอันนี้เราก็วิจัยพัฒนาได้เป็นสารสกัดเพคตินออกมาสำหรับใช้เพิ่มความหนืดปรับเนื้อสัมผัสนอกจากนั้นเราก็ยังมีตัวไฟเบอร์เป็นเซลลูโลสที่ได้จากตัวการสกัดจากส้มโอนี้ด้วยนะคะเป็นไบโปรดักต์จากการสกัดเพคตินนะคะอันนี้เป็นตัวสารปรับเนื้อสัมผัสค่ะสามารถมาใช้เริ่มต้นสูตรวีชิกค่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้มาก่อนสามารถใช้ไปทำนัดเก็ตไก่อะไรได้ช่วยปรับเนื้อสัมผัสใช้เป็นตัวแฟตรีเพเซอร์ค่ะในผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ตัวเพคตินในนี้เราสามารถโมดิฟายมันให้มันกลายเป็นพรีไบโอติกได้ด้วยค่ะฉะนั้นก็จะมีเป็นฟังชั่นอลอินกรีเดียนต่างๆที่เราวิจัยพัฒนาขึ้นจากของเหลือใช้ทางอุตสาหกรรมเกษตรนะคะแล้วก็อาจจะเราก็จะมีการสกัดตัวสารเมื่อจากตัวเม็ดแมงลักนะคะซึ่งอันนี้ต่อไปก็จะสามารถใช้เป็นสารปรับความหนืดสำหรับผู้สูงอายุที่เวลาทานน้ำแล้วสำลักอันนี้ก็จะไปปรับความหนืดทำให้ป้องกันการสำลักป้องกันการติดเชื้อได้นะคะถัดมาจากอันนี้ก็จะเป็นการใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์อาหารในการวิจัยพัฒนารังสรรค์ให้อาหารมีโครงสร้างมีเนื้อสัมผัสเป็นไปตามต้องการเช่นหมูนุ่มหรือว่าเนื้อสัตว์นุ่มเคี้ยวง่ายนะคะเรามีนวัตกรรมในการที่เปลี่ยนเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ที่เคี้ยวยากๆค่ะผู้สูงอายุที่อาจจะไม่มีฟันน้อยหรือว่าใส่ฟันปลอมเคี้ยวยากๆเราก็มีนวัตกรรมในการที่สามารถใช้ลิ้นดุลกับเพดานหรือว่าไม่ยอมใส่ฟันปลอมก็สามารถใช้เหงือกเคี้ยวได้นะคะก็จะเคี้ยวกลืนง่ายค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีพวกอาหารlow fat low sugar หรือว่า zero fat zero sugar อันนี้เราก็ทำนะคะแล้วก็กลุ่มแพนเบดอย่างที่กล่าวไปนะคะแล้วก็จะมีแพนเบดแล้วก็จะมีกลุ่มเครื่องดื่มด้วยเป็นไฮโปรตีนเจลลี่ดิ้งนะคะอันนี้ก็โปรตีนสูงแคลเซียมสูงค่ะก็หลังจากที่เราวิจัยพัฒนาทั้งตัวอินกิเดียนเนาะแล้วก็อาหารทีนี้แหละพอเราทานเข้าไปในปากเราอยากรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างเราก็มีตัวเครื่องจำลองการย่อยอาหารที่จำลองการย่อยทั้งกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปสิ่งที่เราวิจัยพัฒนาเนี่ยมันดีจริงไหมมันย่อยมันดูดซึมยังไงสารอินกิเดียนตัวแอคทีฟต่างๆที่เราใส่เข้าไปอ่ะมันยังอยู่ไหมหรือมันไปไหนอย่างเงี้ยค่ะมันดีต่อจุลินทรีย์ในร่างกายเราไหมเราก็มีการวิจัยพัฒนาที่ใช้เครื่อง Simulated Gut Model เนี้ยในการตอบโจทย์ตอบคำถามให้ได้ว่า you are what you eat จริงๆไหมค่ะก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดของการวิจัยของทางทีม M-Tech ของเรานะคะว่าเราวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อจะตอบโจทย์ความผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพรวมทั้งความยั่งยืนด้วยค่ะ
ค่ะโอ้โหเห็นได้เลยว่าการทำงานของ M-Tech ก็ทำงานกันแบบเข้มข้นมากๆเลยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากๆเลยเรียกว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะที่เราจะต้องหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่เราอย่างเช่นพืชต่างๆที่เรามีอยู่แล้วอะแต่ว่ามาหาเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนดึงเอาจุดเด่นของเขาบางอย่างแล้วมาปรับใช้ให้มันเกิดเป็นทางเลือกในการทำอาหารใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้แต่นอกจากที่เราจะคิดค้น product ใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการไปทดสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนถึงจะสามารถให้ผู้บริโภคได้สามารถทดลองได้ด้วยนะคะก็เรียกว่าครบทั้งกระบวนการแล้วก็ฟังดูก็มีความซับซ้อนแล้วก็ยากอยู่เหมือนกันกว่าจะได้ product ออกมาสักหนึ่งชิ้นนะคะที่วันนี้เราชิมแล้วรู้สึกว่าอร่อยขนาดนี้นะคะเชฟที่มาคือยากเหมือนกันเนาะคราวนี้ค่ะเราก็ได้เห็นไปแล้วว่าภาพรวมเป็นอย่างไรแล้วก็การคิดค้นพัฒนาวิจัยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นค่ะมาสอบถามทางคุณชวนัทบ้างดีกว่าว่าสำหรับ Nutrition Business แล้วก็อาหารวีแกนนั้นเนี่ยมองว่ามีบทบาทสำคัญใน Wellness Industry อย่างไรบ้างล่ะคะค่ะก่อนที่จะตอบคำถามว่าวีแกนหรือว่า Nutrition Business เนี่ยมีผลอย่างไรนะฮะมีความสำคัญอย่างไรในเรื่องของ Wellnessindustry จะขอขยายความในเรื่องของwellness ก่อนว่าคืออะไรนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยมีผู้คนจำนวนมากทั่วโลกค่ะใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะคะก็คือว่าเราไม่ได้จากกันด้วยการตายจากกันละมันมีโรคภัยเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วโลกเนี่ยก็จะเซตในเรื่องของ tourism ในด้านของ wellness tourism นะคะทั้งนี้เราจะเห็นวงล้อเนี้ยเราเรียกว่า wellness wheel นะคะดิฉันจะถูกถามอยู่ตลอดเวลาว่าความแตกต่างระหว่างคำว่า wellness กับ well-being เนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะคะ wellness ก็คือทุกกิจกรรมค่ะที่ส่งเสริม body mind spiritual คือส่งเสริมสุขภาวะที่สมดุลทั้งกายใจแล้วก็อารมณ์นะคะทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขนะฮะอย่างทานวีแกนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คืออยู่ภายใต้ของบริบทของ wellness อย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตอบสนองในเรื่องของ body mind spiritual เราทำงานเราพอใจในการทำงานของเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนั่นก็คือความสุขที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ดิฉันยกมาประมาณ3ตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นของ Deal on Health นะคะจะเป็นสื่อที่อยู่ในภาคพื้นยุโรปนะคะซึ่งเขารวมตัวกันและทำเซอร์เวย์ในเรื่องของ wellness fact and statistic เราจะเห็นได้ว่าในปี2025นะคะคือปีหน้าเนี่ย market เนี่ย exist ไปถึง600,000 ล้านหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ nutrition ด้วยนะคะแล้วก็เรามาดูของในเรื่องของ global wellness institution GWI นะคะเขาจะได้แยกชัดเจนเลยออกมาเป็น categories ตั้งแต่ปี2020ถึง2025บ่งบอกมาเป็นในเรื่องของ wellness ในเรื่องของ personalized care healthy eating นี่เองเกี่ยวกับ nutrition ด้วย physical activity wellness tourism นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของhealth นะคะในเรื่องของ wellness real estate mental wellness spa workplace wellness workplace wellness ทุกคนก็จะถามดิฉันเกี่ยวอะไรด้วยเหรอ workplace wellness ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเราทำงานอยู่ในห้องกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยหรือในสถานที่ทำงานเนี่ยค่ะแม้กระทั่ง air condition ก็จะมีผู้ผลิตหรือ supplier ที่ผลิตออกมาให้กรองอนูของมลภาวะเนี่ยที่เราเรียกว่า 2.5 PM 2.5 แต่เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมบาง branding เนี่ยทำออกมากรองได้ถึง 0.00001 นะคะไมครอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของสีที่ทาที่ใช้ในห้องฝาผนังเนี่ยก็มีส่วนผสมของโลหะน้อยมากเพราะเวลาเรา breathe in breathe out เนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปตามโพรงจมูกแล้วก็ไปสะสมที่ปอดของเราอันนี้ยกตัวอย่างนี่คือ working place wellness เขาก็จะมีการทดแทนโดยการปลูกพืชนะฮะหรือต้นไม้ที่เพิ่มออกซิเจนอยู่ในนี้แล้วก็การในเรื่องของ sustainability นะคะการลดการใช้พลังงานการใช้โซล่ามาแทนหรือการดีไซน์ที่ใช้แสงธรรมชาติเข้ามาในห้องทำงานหรือ working place นั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่องเนี้ยมันก็คือ growthนะฮะของทุกกิจกรรมของภายใต้ร่มของ Wellness Umbrella โดยเฉพาะ Nutrition เราจะเห็นได้ว่า exist ไปถึง 51% นะคะในปี2025นะคะเรามาดูถัดไปนะคะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าในเมื่อตลาดสุขภาพเฟื่องฟูแล้วเนี่ยนะคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ปรับปรุงสุขภาพสมรรถภาพทางโภชนาการ
ะคะรูปร่างหน้าตาการนอนหลับการเจริญสติมีส่วนหมดนะคะในเรื่องของ wellness นะคะแล้วก็มาดูอันนี้เป็นตัวอย่างของบริษัทวิจัยของโลกชื่อว่า McKinsey เขาดึงมาประมาณ6ประเด็นนะคะใน6ประเด็นเนี้ยเขาจะบอกได้เลยว่าหลังจากที่เราเจอวิกฤตของโควิดแล้วเนี่ยผู้คนหันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพเขาต้องการอะไรเขาต้องการสุขภาพที่ดีค่ะในเรื่องของ better health เขาต้องการ better fitnessในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้จะก่อนโควิดหลังโควิดเนี่ยจะมีสำนักงานอาคารต่างๆที่เวลาหมดเวลางานแล้วเนี่ยสามารถไปเอ็กซ์ไซส์ได้มีจิมอยู่บางชั้นของห้องทำงานตึกทำงานนั้นๆปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนอยากผิวสวยหน้าใส better appearance นะคะอยู่ยงคงกระพันจะทำได้อย่างไรมีผลิตภัณฑ์มากมายที่ออกมาในท้องตลาดที่เราเห็นในเรื่องของ maintain skin ก็แล้วแต่ทั้ง intake และ outside นะคะแล้วก็เรื่องของ better sleep สำคัญค่ะพวกเราเนี่ยอยู่กับ busy day ไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ในห้องวิจัย laboratory อะไรต่างๆนะคะเราก็จะขาดการพักผ่อนหรือนอนหลับไม่เป็นเวลานอนน้อยและทำให้ไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยในห้องเนี่ยแตกต่างกันเราจะแตกต่างกันด้วยพฤติกรรมการนอนพฤติกรรมการทานนะคะ you are what you eat อย่างที่อาจารย์ทั้งสองบอกนะคะแล้วก็ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างการทานอาหารรสจัดรสหวานแตกต่างกันเพนของแต่ละคนเนี่ยต่างกันเพราะเรามีโรคประจำตัวที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมาบูสต์อัพเนี่ย nutritionเป็นหนึ่งในโจทย์ของ wellness ที่จะมาตอบสนองในทุกแขนงในทุกกิจกรรมของ wellness ด้วยเช่นกัน better mindfulness อะฮะอันนี้เป็นที่นิยมมากคนไทยอาจจะคิดว่าอาจจะเห็นส่วนสำคัญน้อยแต่ดิฉันอยู่ในแวดวงของ wellness industry เนี่ยยกตัวอย่างเช่นตลาดจีนนะฮะมาเจริญสติหรือมาเดินจงกรมพูดง่ายๆที่เมืองไทยเนี่ย7วัน14วันเป็นโปรแกรมนะคะหรือบางที่เนี่ยเด็กๆจะเข้าถึงยากเขาก็ใช้กิจกรรมค่ะในเรื่องของที่จะทำให้มายเนี่ยโฟกัสตัดกระดาษก็ใช่หรือเพนติ้งก็ใช่ไม่ต้องมาบรีทอินบรีทเอาเพราะว่าเด็กๆจะทำไม่ได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยก็จะทำยากหน่อยนะคะท้ายที่สุดอันที่6คือ better nutrition ที่พวกเรามองหาในโปรแกรมที่ไปปลั๊กในโฮเทลรีสอร์ทหรือว่าที่เรามีโปรแกรมในการส่งเสริมสุขภาพนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นชาร์ตนี้จะเห็นได้เลยว่าใน wellness cluster เนี่ยมันใหญ่มากนะฮะแต่บางท่านเนี่ยจะคิดว่าอยู่ภายใต้มีดหมอกับเข็มฉีดยาเท่านั้นเหรอไม่ใช่ถ้าเรามาดูในเรื่อง reactive แบ่งครึ่งนะฮะแป๊บแบ่งครึ่งนี้เราจะเห็นได้ว่าอันเนี้ย reactive อยู่ด้าน medical tourism นี่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบการที่มีใบประกอบการโรคศิลป์คือคุณหมอและคุณพยาบาลนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเรามาดูในครึ่งเนี้ยทางขวา proactive เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปา alternative medicine nutrition เห็นไหมฮะ weight loss personal life health wellness tourism นะคะ my body แล้วก็ anti aging เนี่ยนี่อยู่ในด้านของ proactive นะคะง่ายๆก็คือว่าด้านโทษนะฮะด้าน reactive เนี่ยป่วยแล้วไปหาหมอแต่ด้านนี้คือทำกิจกรรมอะไรก็ได้ป้องกันก่อนป่วยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วในโรงพยาบาลตอนนี้นะคะมีบางโรงพยาบาลละมีคอร์เนอร์ที่มารักษาบอดี้เช็คนะคะว่าคุณทานอาหารแฝงเข้าไปคุณแพ้อะไรอะไรที่เป็นเพนสำหรับคุณนะคะหรือคุณเป็นไขมันแล้วคุณจะต้องทานอาหารแบบไหนแล้วต้องดูแลเมนเทนอย่างไรเพื่อให้คุณเนี่ยไม่ไปถึงสเตจที่ไปโรค NCD ที่ไปหาหมอเบาหวานมาเดี๋ยวก็จะตามมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างค่ะจริงๆไม่22ตัวอย่างแต่แป๊บจะยกตัวอย่างบางตัวอย่างให้เห็นในคลาสนี้นะคะว่าwellness เกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้เราอยู่ในห้วงของ Silver Age สังคมผู้สูงวัยนะคะสังคมผู้สูงวัยก็คือว่าปริมาณการเกิดนะฮะกับประชากรการเกิดกับประชากรการทำงานเนี่ยน้อยกว่าประชากรที่อายุ60ปีขึ้นไปและจะมีโกรทมากขึ้น 5% ทุกๆปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราต้องการแคร์เทคเกอร์ค่ะนะคะในการดูแลสุขภาพเราจะเห็นฟิตเนสต่างๆนะฮะอุปกรณ์เนี่ย
เต็มไปด้วยแฟชั่นที่ดึงดูดให้ผู้คนมาออกกำลังกายมากขึ้นนะคะจะเห็นสีส้มๆของลูกบอลนะคะแล้วก็แฟชั่นสีสันสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแกดเจ็ตต่างๆที่จับโพสในการเต้นของหัวใจก็ดีนะคะอันนี้เป็นต้นอันนี้ทอลลี่เนี้ยในการออกกำลังกายเกิดขึ้นมาได้ในช่วงของโควิดค่ะเพราะว่าละเว้นการอยู่ด้วยบุคคลหมู่มากเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข็นเข้าไปในห้องเลยนะคะว่าต้องการออกกำลังกายที่เป็น private เราตอนนี้เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยได้ดีไซน์เครื่องมาไม่ต้องเอาโค้ชเนี่ยมาตัวเป็นๆและผ่านนะคะออนไลน์ออนแอร์มากิจกรรมเราก็จะเห็นได้ว่าพวกทั้งซีเนียร์จูเนียร์ได้หมดเลยค่ะเหมือนที่อาจารย์บอกว่าวีแกนฟู้ดเนี่ยไม่ได้โฟกัสที่วัยใดวัยหนึ่งนะคะทุกๆวัยเช่นกันเราจะเห็นซัพพลิเมนต์เกิดขึ้นมากมายในท้องตลาดนะคะกิจกรรมของผู้สูงวัยซีเนียร์ลิฟวิ่งนะคะเกิดขึ้นเรื่องของดีท็อกซิฟิเคชันไม่ว่าจะดีท็อกซ์จากอาหารก็ดีการออกกำลังกายการทำสปานะคะเรื่องของ mindfulness นี่คือเกิดการดีท็อกซ์นะคะเรื่องสกินแคร์โปรดักต์เรื่อง IVintravenous therapy เมื่อเช้าเมื่อกี้ได้คุยกับน้องแพรว่ามันมีส่วนยังไงที่สำคัญในเรื่องของการคีเลตนะคะ personal training ก็เป็นส่วนหนึ่งของ wellness เรื่องมาสาจ business นะคะแล้วก็ healthy drink business ก็เป็น herbals นะคะเป็นมาจากผักก็ดีหรือสมุนไพรที่มาทำเป็น juice เนี่ยนะคะหลากหลายมากนะคะและเรื่องของโรงพยาบาลมีอย่างอันเนี้ยยืมสไลด์มาจากผู้อำนวยการบำรุงราษฎร์ค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเทคแคร์ผู้ป่วยเนี่ยมากกว่า190ประเทศนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกำลังจะเจรจา G2G เพื่อให้ชาวต่างชาติมารักษาในประเทศไทยเพื่อเป็นการนำเม็ดเงินเข้ามาเสริมเพิ่มเติมและนอกจากนั้นเนี่ยมาผู้ติดตามเนี่ยสามารถใช้สันทนาการในเรื่องของ wellness ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นต้นเรื่องอยู่โยคะสตูดิโอซิงกิ้งโบต่างๆนะคะก็จะเกิดขึ้นในเรื่องของสปาก็ดีไม่ได้เกิดการนวดเพื่อการผ่อนคลายอย่างเดียวละมันจะมีที่มาในเรื่องของการนวดเนี่ยจะช่วยมีประโยชน์ในเรื่องของbetter health better sleep อย่างไรมีการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคNCD อย่างไรช่วยเสริมสารเซโรโทนินมากขึ้นให้การหลับนะคะดีขึ้นแล้วก็ช่วย reduce stress นี่แน่นอนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่อง water therapy ในสปาเรื่องการใช้ aroma therapy เนี่ยในการบำบัดในการทำของสปาในการนวดในการผ่อนคลายเพราะว่า aroma เนี่ยเข้าสู่ทางร่างกายของเรา3ทางจากชาร์ตนี้เราจะเห็นว่าเข้าสู่ทางผิวหนังโดยการนวดการสัมผัสเข้าผ่านสู่ระบบหายใจสูดดมนะคะเพราะว่าทุกคนมีรีเซพเตอร์ที่สมองบางคนเนี่ยมีโปรแกรมที่บูสต์เมมโมรีหรือลดการอยากอาหารก็มีในเรื่องกลิ่นอโรมาเทอราปีนะคะแล้วก็อินเทคโดยการทานเราจะเห็นได้ว่าตามท้องตลาดเราจะเห็นยาแก้ไอยี่ห้อหนึ่งที่มีคาโมไมล์แครีเซจนะคะที่ทำให้อ่านอักเสบลดน้อยลงนะคะเรื่องของที่ Royal Family ของอังกฤษเนี่ยให้ความใส่ใจในเรื่องของโฮมิโอพาธีและเรื่องอโรมามากเขาก็เป็นทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยตั้งแต่ควีนสมัยควีนมัมละจนถึงปัจจุบันเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอินเทคแท็บเล็ตที่เป็นเคมีคอลนะคะเนี่ยอาร์ติซันที่แป๊บหมายถึงเนี่ยก็คือการสร้างเสริมสมาธิในกิจกรรมนะคะแล้วก็มีสปารีสอร์ทต่างๆมีโปรแกรมเวลเนสเกิดขึ้นแล้วเขาก็พลักอาหารเรื่องวีแกนเรื่องนิวทริชั่นเข้าไปในโปรแกรม3วัน7วันเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่านอกจากplant based เนี่ยที่อาจารย์ทั้งสองได้พูดนะฮะก็จะมีในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของผู้ที่อยู่ในวงการอาหารต้องมีอนาคตเนี่ยหรือปัจจุบันเนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของไบโอเคมิสตรีมากขึ้นในเรื่องของฟู้ดคอนทามิเนชันนะฮะเราไปตรวจรีสอร์ทของททเนี่ยคุณเจ้าของเนี่ยบอกเลยว่าพี่ไปซื้ออาหารที่แมคโครนะแต่พี่เลือกจะซื้อปลาที่เฟรชจากชาวประมงถึงแม้ราคาจะแพงกว่าแต่ฟู้ดคอนทามิเนชันเนี่ยน้อยมากนะฮะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือชุมชนประกอบกับในเรื่องของซัสเทนนะคะ
อันนี้ก็เป็นวีแกนก็มีการแปรรูปของอาหารให้น้อยที่สุดแต่ถ้าดิฉันทุกวันนี้เพราะเป็นคนแพ้กลูเตนค่ะก็เลยหันมาบริโภควีแกนแต่ก็ยังมีคำถามค่ะเดี๋ยวอาจารย์ทั้งสองอาจจะตอบให้ได้ว่าพวกเรากับเพื่อนๆเนี่ยก็มีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเราทานวีแกนเนี่ยคุณประโยชน์อ่ะมันจะให้เทียบเท่าไหมหรือการที่ใช้นวัตกรรมมากมายมันจะไปมีผลทำให้เอฟเฟกต์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคิดว่าผู้คนในประเทศไทยหรือเอเชียเองเนี่ยน่าจะคอนเซิร์นในเรื่องตรงนี้มากแต่ถ้าเราตอบโจทย์ตรงนี้ได้ว่า PR มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นอะไรที่คนหันมาบริโภคมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารวีแกนที่เราเสิร์ฟในHealth Resortต่างๆนะคะยกตัวอย่างดิฉันได้ผ่านเอ็มโพเรียมเห็นเบอร์เกอร์ปุ๊บลองซื้อมาชิมหน่อยสิที่เขาเรียกว่าเป็นวีแกนโอ้โหแต่เนื้อสัมผัสเหมือนมีทจริงๆนะคะก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างเพราะวันนั้นเราจัดงานน้ำพริกอ่องฟอร์มมัชรูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะฮะเปลี่ยนแปลงจากการหมูนะหรือไก่เนื้อไก่มาเป็นเห็ดแทนนะฮะเลือกข้าวแตนวีแกนข้าวแตนนะฮะก็มีด้วยอันนี้ที่ทุกคนอาจจะแปลกว่าดิฉันเอารูปโรงแรมเนี่ยมาให้เห็นเพื่ออะไรโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมที่ให้พอดีทำสปามา26ปีแล้วนะฮะในประเทศและต่างประเทศโรงแรมเนี้ยเชิญเราเข้าไปให้ manage ในด้านสปาแต่มีข้อแม้ว่า against animal testing ใช้ไขมันสัตว์ combination ในเรื่อง head to toe เรื่องแชมพูเรื่องน้ำมันหรือเปล่าเราบอกไม่เราใช้ natural brandนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงแรมเนี้ยคอนเซ็ปต์เนี่ยอยู่ในเครือของ Cost 2นะคะเข้าย่างก้าวเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาหารเนี่ยไม่มีเรื่องของเนื้อสัตว์เลยนะคะแต่เขาว่าส่งเสริมในเรื่องของ vegetarian เรื่อง vegan นะคะถ้าอาหารเนี่ยเสิร์ฟต้องแปรรูปให้น้อยที่สุดอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็มีเราตอนแรกเราก็แบบเขาจะขายได้เหรอแต่ตอนนี้เขาขยายเฟส2แล้วค่ะฮะเป็นอะไรเป็นที่นิยมมากนะคะอันนี้ก็เป็นคอร์สอาหารในเรื่องของคุกกิ้งคลาสต่างๆนะคะก็จะมีคอร์สของทำอาหารเวจิเทเรียนที่เป็นไทเนสเนี่ยเข้าไปเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรมด้วยนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นว่าในความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมเวลเนสเนี่ยค่ะมีความต้องการในเรื่องของทั้ง4เรื่องเนี่ยดังเปอร์เซนเทจที่ให้เห็นบนจอนี้นะคะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการโภชนาการและการลดน้ำหนักเนี่ยมีถึง 14% แต่เมืองไทยน่ะแคปเจอร์เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองมันยังมีโอกาสเติบโตอีก 10% นะคะเพราะฉะนั้นได้ว่าและประโยชน์ของวีแกนนะคะหรืออาหารเพื่อสุขภาพเวจิเทเรียนเนี่ยดิฉันมองเห็นก็คือว่าในเรื่องของเวลเนสเนี่ยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคแล้วก็เห็นว่าผู้คนเนี่ยตระหนักในเรื่องของการทานวีแกนและอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นเพราะเขามีความรู้มากขึ้นนะคะอีกในหนึ่งเนี่ยพวกเราก็อยากจะบริโภคอาหารที่ลดการแปรรูปให้น้อยที่สุดโลคาร์บนะคะโลโซเดียมโลชูการ์อาจจะตัดไม่ได้หมดเพราะพวกเราอยู่ในสายกลางค่ะที่ว่าถ้ามาโฟกัสหรือว่าบังคับว่าห้ามทานนู่นห้ามทานนี่หรือไม่หวานเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าไม่ดีต่อใจใช่ไหมคะที่อาจารย์บอกไม่ดีต่อใจอันนี้นี่เองค่ะนะคะแล้วก็เราเห็นค่ะในเรื่องของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งป้ายสีชมพูเนี่ยเห็นตรงๆว่าเรื่องของ sustainability เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าพืชผักเนี่ยในการปลูกในการที่จะขับขึ้นมาเนี่ยมันมีการใช้ลดคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าที่จะเลี้ยงสัตว์แล้วเราก็เห็นผลกระทบที่แบบไม่อยากจะไปรบกวนนะคะสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์ของในยุคนี้ด้วยแล้วก็พวกเราเนี่ยก็กุลีกุจอที่จะร่วมด้วยช่วยกันที่จะให้เกิดซีโร่เวสให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ให้โลกใบนี้อยู่ต่อไปสำหรับเจเนอเรชันต่อไปในเรื่องนี้ค่ะก็ของ Wellness Industry ที่มีผนวกในเรื่องของ Vegan กับ Nutrition ก็ประมาณนี้ค่ะ
ก็จากที่คุณชวนัทได้นำเสนอให้เราได้เห็นภาพนะคะหลังจากที่ได้มีการอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานเนาะคือเรื่องของการใส่ใจสุขภาพต่างๆคือคนส่วนใหญ่อยากมีสุขภาพที่ดีแหละนอกจากเรื่องของสปาเรื่องของเวลเนสเองกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้เขาก็มาโฟกัสในเรื่องของอาหารมากยิ่งขึ้นอย่างที่เห็นว่าหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นสปาเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารก็ต้องมีเมนูเพื่อสุขภาพหรือเป็นเมนูทางเลือกเป็นวีแกนแบบนี้เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้จริงๆนะคะคราวนี้มาถามถึงเชฟบ้างดีกว่าซึ่งเป็นคนรังสรรค์เมนูแล้วก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคผู้ประกอบการคนหนึ่งด้วยนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับอาหารโปรตีนจากพืชบ้างคะเชฟจากที่ฟังมานะคะก็จะรู้ว่าอาหารได้มีความสำคัญต่อร่างกายคนเราใน 70% นะคะการออกกำลังกาย 20%พักผ่อนนอนหลับหรือว่าการมีสมาธิคือ 10% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารหรือปัจจัย4เนี่ยนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของเราจากเมื่อก่อนที่เราบอกเทศกาลกินผักกินเพื่อบุญใช่ไหมคะแล้วจนมาเป็นvegetarian เทศกาลกินผักกินเจที่ภูเก็ตจะมาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่วันนี้มันกลับมาเป็นเทรนที่สามารถดูแลสุขภาพได้ก่อนหน้านี้เราเวลาที่พูดถึงวีแกนก่อนหน้านี้นะคะวีแกนคือเป็นผักเยอะๆอาจจะเป็นผักสดเป็นอาหารเชฟเรียกว่าอาหารต้นทางก็คือไม่มีการแปรรูปมากมายนะคะทีนี้เวลามาคุกกิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทำอาหารนะคะมันก็นะคะทำให้เหมือนพอเรากินวีแกนเยอะๆเนี่ยหรืออาหารที่คล้ายๆกับมังสวิรัติเราจะขาดโปรตีนอันนี้คือประเด็นเลยพอร่างกายคนเราเนี่ยต้องขับเคลื่อนด้วยโปรตีนเป็นหลักใช่ไหมคะเราไม่ต้องการแป้งอะไรมากมายในหนึ่งวันเราต้องการแป้งแค่ 5% ความหวานจริงๆไม่จำเป็นแต่เพียงแต่พวกเราทุกคนติดเสพติดความหวานน้ำตาลคือสารเสพติดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาปรับวิธีการกินทำโปรตีนออกมาเมื่อก่อนเราก็ถ้าโปรตีนต้องกินเนื้อสัตว์แล้วถ้าเราเป็นเจหรือเราเป็นวีแกนมังสวิรัติเราก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์สิแล้วเราจะเอาโปรตีนจากไหนมันอาจจะเป็นช่องโหว่ให้ผู้ประกอบการขายโปรตีนชงเช็คอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าณวันนี้เรามีนวัตกรรมนะคะเชฟมีความแบบปลื้มมากที่ได้คุกเป็นคนแรกๆนะคะแล้วก็ได้ชิมได้สัมผัสจากประสบการณ์การทำอาหารมา20กว่าปีนะคะแล้วก็ทำอาหารสุขภาพมา10ปีนะคะคิดว่าอันนี้ไม่ได้ยากเลยในการที่จะทำให้มันเกิดรสชาติที่ดีนะคะแล้วเดี๋ยวนี้คนเราอ่ะไม่ได้ทานแค่เพื่อแบบอิ่มเนาะทานเพื่อความสวยทานเพื่อลดน้ำหนักลึกไปฝันนั้นอีกทานเพื่อควบคุมคอเลสเตอรอลทานเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมือนที่เมื่อกี้ตอนที่เราสัมภาษณ์กันคนไทยหรือว่าคนทั่วโลกเนี่ยเราแพ้กลูเตนเยอะมากโดยเฉพาะชาวต่างชาติเพราะเขาบริโภคขนมปังเป็นหลักส่วนพวกเราก็เป็นเบาหวานกันทั้งประเทศเลยเพราะกินข้าวเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนไทยด้วยวิสัยคนไทยเองเนี่ยก็ไม่ค่อยกินโปรตีนเพียงพออยู่แล้วจริงไหมคะและยิ่งถ้าเป็นอาหารทะเลเนี่ยเรารู้อยู่ราคาแพงจริงไหมคะอยากได้โปรตีนจากแซลมอนอยากได้โปรตีนอะไรอย่างเงี้ยราคามันก็ค่อนข้างสูงเชฟมองว่าไอ้เจ้าตัว VC นะคะซึ่งมันมีเท็กเจอร์ที่แบบใกล้เคียงกับอาหารจริงมากนะคะคือโดยปกติถ้าตอนบอก V ชีกเนี่ยเชฟก็ไม่ตื่นเต้นเพราะเชฟเป็นคนไม่ชอบกินไก่เชฟไม่ชอบกินไก่นะคะเชฟไม่ชอบกินไก่แต่ว่าทั้งที่มันไม่ใช่ไก่จริงแต่มันคือความรู้สึกค่ะไก่อ่ะไม่อยากกินไก่แต่พอไปเป็น VC อุ๊ยมันเป็นเส้นปลานี่จะไม่ทำแบบมีซอสเย็นตาโฟอุ๊ยมันคงอร่อยมากเลยอ่ะแต่ก๋วยเตี๋ยวคลุกที่มาจากเส้นปลาแล้วก็คนที่แพ้กลูเตนก็กินได้คนที่แพ้อาหารทะเลก็กินได้เชฟก็แพ้นะคะอาหารทะเลนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเชฟเป็นเบาหวานค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการควบคุมปริมาณของคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลที่จะต้องทานในแต่ละวันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเชฟดูแลคุณแม่นะคะที่เกือบจะฟอกไตด้วยการปฏิวัติอาหารทั้งหมดค่ะนะคะไม่ต้องพูดว่าโภชนาการใดๆแล้วพูดว่าลดแป้งลดน้ำตาลนะคะลดน้ำตาลของเชฟก็ไม่ใช่แค่ลดหวานอย่างเดียวลดน้ำตาลผลไม้ลดนู่นนี่นั่นจนไม่ต้องฟอกไตคุณแม่70กว่าแล้วนะคะตัวเชฟเองเป็นเบาหวานด้วยรับมรดกเห็นไหมการกินมีประโยชน์แต่ฉันก็เลือกกินมาตลอดชีวิตแต่ฉันก็ยังเป็นเบาหวานเพราะว่าเราได้รับมรดกเป็นแบบจากคุณพ่อคุณแม่ถ่ายทอดมาทางกรรมพันธุ์นะคะการควบคุมอาหารเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยนอกจากนะคะอิ่มอร่อยหน้าตาดีสดชื่นแต่ตอนนี้มันลึกไปถึงขั้นทรีตคือทรีตไปถึงฮอร์โมนเลยค่ะเราสามารถท
ทานอาหารเพื่อให้ปรับระดับฮอร์โมนผู้หญิงที่เมนมาไม่ปกติคนที่อยากมีลูกมีบุตรยากลองปรับการกินค่ะเพราะอย่างที่บอกการกินมีประโยชน์มีความสำคัญกับเราถึง 70% ต้องขอขอบคุณสวทช.มากต้องขอบคุณคนที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ต้องขอขอบคุณคุณธนินทร์รัตน์นะคะที่รับถ่ายทอดนะคะนวัตกรรมนี้แล้วทำมันขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างตอนแรกติดต่อมาจะไม่เอากลัวที่สุดคือกลูเตนสูงกลัวที่สุดคือแป้งกลัวมีแป้งมากพอเขาบอกว่าธรรมชาติ99.5% เพราะฉะนั้นถึงมันจะเป็นอาหารผ่านการแปรรูปนะคะแต่มันไม่ได้มีสารปรุงแต่งมันไม่ได้มีสารกันเสียแล้วมันทำมาจากธรรมชาติ 99.95% แล้วปลอดภัยจากสารเร่งสารปอดฮอร์โมนที่เราเจออยู่ทุกวันในเนื้อสัตว์ทำไมไม่เลือกคะจริงไหมเชฟเลือกใครไม่เลือกเชฟเลือกค่ะนี่ฟังดูเชฟไอรินคือ enjoy กับการนำเอาวัตถุดิบไปทำเมนูต่างๆได้หลากหลายเลยทีเดียวนะคะก็เมื่อก่อนเราจะติดภาพว่าพอเป็นแบบนี้แล้วอ่ะมันจะไปทำอะไรได้บ้างมันจะกินแล้วมันจะอร่อยไหมแต่ปัจจุบันคือเราได้มีการคิดค้นแล้วก็พัฒนาทำให้ทั้งรสชาติเนื้อสัมผัสต่างๆของเมนูอาหารทางเลือกเนี่ยมันไปได้ไกลมากๆแล้วก็สามารถรังสรรค์เมนูต่างๆได้เยอะมากๆเลยบางคนเนี่ยจะคิดว่าการที่เรามาบริโภคเมนูอาหารทางเลือกหรืออย่างเป็นโปรตีนทางเลือกมันเป็นแค่เทรนด์หรือเปล่าแต่ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพเราเองก็เจอกับปัญหาต่างๆมากมายเนาะมีทั้งสภาวะแวดล้อมต่างๆที่เข้ามากระทบทำให้สุขภาพของเราบางทีเราก็ดูแลตัวเองโดยดีมาตลอดแต่ก็เจอปัญหาแบบนี้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเองจะต้องหันมาดูแลตัวเองและโชคดีกับการที่ปัจจุบันนี้นักวิจัยนะคะแล้วก็สถาบันหน่วยงานหลายๆที่อย่างเช่นสวทช.เองก็ได้ให้ความสำคัญทางด้านนี้ได้มีโปรเจกต์โครงการต่างๆคิดค้นวิจัยมามากมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ VC ของเราก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพนะคะที่ก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ลองแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันสนับสนุนต่อไปด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณด้วยค่ะแล้วที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมากๆเลยที่ให้ความสนใจยังไงก็ถ้าเกิดได้มีโอกาสลองชิมแล้วแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของ VC ของเรากันแล้วนะคะอยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์กันด้วยในอนาคตเราจะได้มีอาหารทางเลือกดีๆแบบนี้ให้เราได้บริโภคกันได้อีกนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ